ประมาณ 2-3 เท่านะแต่กี้ดังเหมือนอีเชื่อไหมไม่ยอมไม่ยอมก็แนะนำตัวก่อนนะคะชื่อแอร์นะคะวีนัสริตอัครพัชรานันท์นะคะนามสกุลสุดยอดมากอัครพัชรานันท์นะคะแต่ว่าเป็นเพชรตลอดการเปลี่ยนเรื่องเอเวโดยเฉพาะเลยนะไม่บอกเลยว่าตั้งใหม่นะครับแบงค์นะครับวีนพระจ้าบรมวงศ์นะครับผู้ก่อการครับใช้กิ๊กของจันทร์ผมครับปรบมือด้วยนะครับผู้ก่อการฝ่ายชายมีแฟนเป็นแอร์ครับชื่อแอร์ชื่อแอร์ค่ะฝ่ายหญิงมีแฟนเป็นนายแบงค์ชื่อเล่นชื่อแบงค์นะครับง่ายๆประวัติศาสตร์กินง่ายใช่แต่ละคนมองแอร์วะอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาไม่ได้เลยส่วนสูงไม่ถึงเลยส่วนสูงก็ไม่ถึงนะครับโอเคเดี๋ยวดูบัตรเลยดีกว่าได้นะก็วันนี้สบายๆนะเพราะดูจากหน้าตาเราเนี่ยอายุประมาณ18ทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ใช่นะคะก็อายุใกล้เคียงกันอายุ18เหมือนกันนะคะก็วันนี้เราเป็นเพื่อนกันดีไหมคะดีภาษาที่ใช้อาจจะเป็นภาษาเดียวกันได้ไหมคะได้สุดยอดมากเลยก็สายเลยนะคะคือตื่นเต้นมากคือมาที่นี่นะคะต้องขอขอบคุณนะคะผู้นำของรูปภาพนะคะที่เชิญแอนกับแบงค์มานะคะก็ขอเซ็นตบมือนะคะให้กับพี่ตุ้มด้วยค่ะขอบคุณค่ะว่าจะมาเซ็นต์ที่นี่ยังตื่นเต้นกว่าเก่าอีกนะมีแต่บรรดาเทพๆทั้งนั้นเลยอยู่ที่นี่นะคะก็ทุกท่านนะคะก็จะเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้แอนกับแบงค์ได้ประสบความสำเร็จมากเหมือนกันนะคะก็จะมีพี่แจ๊คพี่หมุยนะคะแก๊ปบอลนะคะน้องดิ๊กนะคะน้องแม็กน้องปูนะสุดยอดมากๆเลยนะแอบเป็นแฟนคลับของรู้ท่านใน Facebook นะคะเวลาจะสปอนเซอร์ใครเนี่ยก็เปิด Facebook ค่ะพี่ไปเที่ยวไปเที่ยววัยรุ่น Gen Y อะไรเงี้ยก็สปอนเซอร์ได้นะก็ต้องขอเสียงตบมือแล้วก็ขอบคุณให้กับพี่ๆเทพๆทั้งหลายค่ะขอบคุณค่ะตอนนั้นนะคะตอนประมาณม.3 ม.4แอร์สิวขึ้นเม็ดหนึ่งนะเพื่อนทักเลย
เฮ้ยแกไปหาหมอแล้วเราไปไหมคะไปไปนะคะจากเป็นเม็ดเดียวน้ำขึ้นเต็มหน้าเลยนะคะแล้วเราก็ไปหาหมอทุกที่เลยนะคะทำผิวดีคลินิกแทนทำเกษตรแล้วเดี๋ยวสั่งทุกอย่างที่เขาเราแทบจะเป็นหุ้นส่วนเลยนะเชื่อไหมคะว่าแบบคือจากเม็ดเดียวอ่ะเราเชื่อเพื่อนแค่คำเดียวอ่ะคือลามขึ้นเต็มหน้าเลยนะแล้วแบบมีแต่คนสงสารคือผู้ใหญ่ก็สงสารแล้วคุยทำไมไปแพ้อะไรมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าก็เนี่ยค่ะหายพวกนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคือแอร์เชื่อนะว่าถ้ามันลามลงเท้าได้มันคงลงแล้วอ่ะโชคดีมันขึ้นแค่หน้านะคะแล้วไม่มีพื้นที่ว่างเลยนะคะจังหวะนั้นเป็นพอดีเลยนะคะไปหาหมอเนี่ยอาทิตย์ละ1,400-1,500ทุกวันที่เลยพ่อกับแม่หาเงินมาทางชีวิตเพื่อมาให้ลูกรักษาสิวโหหน้าสงสารมากนะแล้วก็แบบคือแบบ1,400-1,500แอร์มาทำนั่งคำนวณดูแล้วหามาทั้งหมด7 ปีอะค่ะหามา7 ปีเนี่ยพ่อสร้างบ้านให้หมอไปไม่รู้กี่หลังแล้วนะคะแล้วพอหลังจากนั้นคุณพ่อก็มารู้จักกับธุรกิจแอมเวย์นะคะแล้วพ่อเขาก็มาเรียนอย่างเงี้ยค่ะที่เซ็นเตอร์ตอนนั้นแอร์อยู่เรียนประจำนะคะพ่อก็บอกว่าเฮ้ยมาเรียนด้วยกันดิเนี่ยมันทำที่หน้าหายสิวด้วยนะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไปอ่ะคือที่ไหนก็ได้ที่มันหายนะคะก็เลยมาเซ็นเตอร์นะคะก็คือแอร์เรียนจันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะกลับบ้านนะคะคุณพ่อก็ไปรับที่ตรงเนี้ยค่ะสุขุมวิทอโศกแล้วก็ขับปกติจะขับรถกลับบ้านนะคะทีนี้ทุกวันศุกร์เนี่ยก่อนกลับบ้านคือมาแวะเซ็นเตอร์นะคะแอร์ก็มีก่อนได้มานั่งฟังเนี่ยค่ะตั้งแต่ม .6 นะคะพอม .6 เราตื่นเต้นไหมคะพอมาฟังสินค้าเลยตื่นเต้นไหมอุ้ยอันนี้ก็ดีสาธิตก็ดีให้สนุกมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอร์ก็เลยมีโอกาสได้รู้จักแอร์เมสแต่อายุ17ก่อน18นะคะเราก็บ้ามากเลยพอไปโรงเรียนไปอยู่เรียนประจำเนี่ยก่อนจะอาบน้ำนะคะเราก็จะมีห้องตู้เรียกห้องตู้คือห้องเก็บอุปกรณ์แชมพูสบู่ยาสระผมอะไรพวกเนี้ยแอร์ก็เนี่ยค่ะเอาแก้วไปสาธิตให้เพื่อนดูนะคะเขามีเวลาให้อาบน้ำ1 ชั่วโมงนะคะแอร์ใช้เวลา50 นาทีในการสาธิตสินค้าให้เพื่อนดูสนุกมากเลยนะพอเหลืออีก10 นาทีสุดท้ายรีบปั่นนะอาบน้ำไม่เสร็จนะคะเป็นอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนะคะจนจบม .6 นะคะเพื่อนๆก็ไปเขียนในหนังสือรุ่นเลยนะคะบอกว่าอุ้ยกลับยังไงนะคะก็ไปเขียนในหนังสือรุ่นนะว่าถ้าพูดถึงแอร์แล้วก็นะคะให้นึกถึงเจ้าแม่แอมเวย์ตัวจริงก็คือเล่นพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดนะคะสุดยอดมากนะคะแอร์ลงหนังสือรุ่นเล่มนี้นะคะเชื่อไหมคะจบออกมาเข้ามหาลัยนะเพื่อนมาเพื่อนมัธยมทุกคนนะที่มีใครมาเล่าแอมเวย์ให้ฟังทุกคนจะโทรหาแอร์โดนเฮ้ยแอร์แกจริงเปล่าวะอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่ว่ากินแล้วมันดีจริงเปล่าวะทุกคนจะโทรมาหาบอกว่าหนังสือรุ่นเราลงถูกไหมคะแล้วทุกคนจะเป็นอะไรเราไหมเป็นแอร์ไม่เคยอายเลยนะคะรู้สึกดีมากๆนะคะที่เราแบบพรีเซนต์แอมเวย์สุดฤทธิ์อ่ะนะคะพอจบม .6 นะคะก็เดี๋ยวขอบคุณผู้เปิดโอกาสก่อนนะคะคุณพ่อที่น่ารักที่สุดในโลกเลยนะคือเป็นผู้เปิดโอกาสในชีวิตและในธุรกิจเลยนะคะอาจารย์ธนกรอัครพัชรานันท์ก็คุณพ่อเนี่ยค่ะก็พามานะคะเราก็เริ่มรู้สึกตื่นเต้นนะพอเราบางเนี่ยประสบความสำเร็จเราได้ไปเที่ยวเราก็ตื่นเต้นนะก็บอกพ่ออยากสมัครพ่อไม่ต้องหรอกสมัครให้แล้วเหมือนน้องนิกเลยนะคะพ่อสมัครให้ตั้งแต่แบบไม่รู้เมื่อไหร่แล้วค่าสมัครทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้จ่ายคืนนะคะสุดยอดมากนะคะแล้วก็อัพไลน์นะคะที่เป็นโค้ชชีวิตโค้ชธุรกิจเลยนะคะเป็นเพจผู้ยิ่งใหญ่นะคะเป็นอัพไลน์ที่น่ารักที่สุดในโลกทุกครั้งนะคะเวลาที่เราทำงานแล้วเกิดท้อนะคะหรือเวลาที่เราไม่มีความสุขในชีวิตอ่ะแอร์ให้นึกถึงหน้าเพจ2 ท่านเนี้ยค่ะทำให้เรามีกำลังใจที่จะสู้ต่อเสมอเลยนะก็คือเพนเนอร์มิตรและเพนเนอร์พิยาคงอาสาค่ะเอาไปเถอะเรียนอะไรก็ได้ให้มันจบไปเลยอย่างเงี้ยหรือเรียนอะไรก็ได้ให้มันเจอคนที่มันเจอเพื่อนนะก็เลยมีโอกาสได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยหอการค้านะคะใครรู้เว็บไซต์มั้งคะขอเสียงหน่อยไม่มีค่ะแต่เขาเป็นมหาวิทยาลัยที่ดังมากนะไม่มีเลยนะคะก็เนี่ยค่ะเข้ามหาวิทยาลัยปีหนึ่งนะคะแล้วก็เริ่มสนิทกับเพื่อนสนิทกับรุ่นพี่นะคะแล้วก็เริ่มเนี่ยค่ะชวนเพื่อนชวนรุ่นพี่มาแอมเวย์อย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดกลุ่มได้นะคะแอร์เป็นคนหนึ่งที่รักการเรียนรู้ตลอดเลยนะคะก็คือไม่เคยขาดเซ็นเตอร์แม้สักครั้งเดียวแม้กระทั่งป่วยท้องเสียมากๆไข้ขึ้น40แอร์ยังมานั่งอยู่ที่เซ็นเตอร์อะค่ะไม่เคยขาดแต่ว่าพอปีหนึ่งนะคะคือมหาลัยหอการค้าเป็นมหาลัยที่เล็กมากนะคะออ
เริ่มเรียน 8:30 นค่ะเริ่มเรียนเที่ยงหลังจากนั้นว่างอะค่ะเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็คือออกจากโรงมหาลัยเข้าร้านเหล้ากลับไปหอเพื่อนนะคะไปนั่งเล่นไพ่นะคะช่วงปีหนึ่งแรกๆแอนก็เป็นแบบนั้นนะคะใช้ชีวิตกินเหล้าเล่นไพ่กินเหล้าเล่นไพ่อยู่เงี้ยนะคะแต่เรามาแอมเบย์ตลอดอะเราไปตลอดเรารู้ว่าเฮ้ยทำอันนี้มันไม่ใช่คำตอบของชีวิตอะนะคะหลังจากแรกก็เริ่มปลีกตัวนะคะเรียนเสร็จมาแอมเบย์เรียนเสร็จมาแอมเบย์เรียนเสร็จมาแอมเบย์นะปี2นะคะกำลังจะขึ้นปี3แอมก็เป็น 20% ได้ตอนทำเนี่ยค่ะก็มีทูเนอร์3คือมีแต่เพื่อนๆทั้งนั้นเลยค่ะเราเป็นกลุ่มคนแรกนะคะในคณะในกลุ่มเนี่ยที่มาทำเอเวนต์มันจะถูกเพื่อนแบบแซวเยอะเฮ้ยเอแบบมาแล้วเว้ยอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวไว้ลองไปเป็นนะแบบเพื่อนก็แซวอ่ะคือเพื่อนกลุ่มแอนเนี่ยผู้ชาย17คนผู้หญิง5คนโอ้โหเพราะฉะนั้นผู้ชายเนี่ยปากมันจะอ่ามากๆเลยนะน้องแซวเฮ้ยเอแบบมาแล้วเว้ยบางทีเราไม่ได้พูดนะอะไรก็ทำนะคะแต่ด้วยแรงเสียดทานนะคะเรามันเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นแรงบันดาลใจทำให้เราต้องประสบความสำเร็จให้พวกมันดูอ่ะแอนคิดอย่างเงี้ยนะคะพอแอนสำเร็จตอนนั้นแอนเบรกครั้งแรกแต่ก็เฮ้ยใครจะกิน MK ไปกันอะไรเงี้ยนะคะเพื่อนเลยก็ขยบมาทั้งกลุ่มเลยนะคะที่ชวนแอนเบรกไม่ไปนะคะก็มากิน MK กันค่ะแอนก็เฮ้ยมื้อนี้ไม่ต้องจ่ายกูจ่ายเองป่ามากเลยนะคะตบมือใช่ไหมป่ามากเลยนะคะแล้วก็บอกว่ากินกันอิ่มแล้วนะคะแอนก็บอกว่าโทษนะคะเสียดายดีเงินที่พวกมึงกินกันวันนี้มาจากเงินแอมเบย์ล้นล้วนโอ้สุดยอดมากเพื่อนนั่งหน้าชาเลยนะคะแล้วหลังจากวันนั้นนะทั้งกลุ่มนะเรียกแอร์อัพไลน์หมดเลยมันมากเลยนะคะแล้วก็มีจุดหนึ่งนะคะทำให้เราทำให้แอร์ค่ะดรอปไปในระยะหนึ่งคือเรารู้สึกว่าเราเจ๋งอ่ะเราเก่งมาเซนเตอร์รู้แล้วมาลาโน่หรอรู้แล้วนะคะมาก็ไม่ตั้งใจฟังนะคะเพราะเรารู้แล้วอ่ะอ๋อโนชั่นแบบเป็นตอนรู้แล้วแอปเปิ้ลเป็นรู้แล้วคือความรู้สึกเรารู้แล้วเสมอเลยนะคะ3% 6%ขึ้นมาพูดเนี่ยเรารู้สึกว่ากูรู้แล้วเลยไม่ต้องใจฟังหลังจากนั้นนะคะความรู้เราเริ่มน้อยลงนะคะเริ่มไม่ฟังองค์กรก็เริ่มดอกยอดก็เริ่มดอกเพราะเกิดจากการเพราะเกิดจากคำเดียวค่ะว่าเรารู้แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะอัพไลน์นะคะเพนเนอร์มีนะคะรู้นะคะว่าวัยรุ่นนะคะหัวมันแข็งนะก็เรียกเข้าไปคุยนะคะก็พอได้เข้าไปคุยปุ๊บนะคะเราก็รู้สึกว่าใช่มันเรามีความสุขไม่ได้ถ้าเราหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยรู้แล้วแต่เราคนรู้แล้วเราทุกคนไม่มาเรียนที่เซ็นเตอร์ค่ะถ้าทุกคนรู้แล้วเรื่องเบรดเซ็นเตอร์นั้นมันไม่เกิดกลุ่มไม่เกิดทีคนต่อไปที่จะมาต่อเขาแบบองค์กรก็ไม่เติบโตอะไรเงี้ยคือข้อเสียมันเยอะมากเลยก็เลยหลังจากนั้นก็เลยเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่นะคะก็เข้ามาเซ็นเตอร์ตรงเวลานะมาก่อนเวลาด้วยนะคะปกติเซ็นเตอร์เริ่มทุ่มนึงใช่ไหมคะแอร์ก็จะมาประมาณเนี้ยค่ะ6:30มาช่วยจัดเก้าอี้นะคะมาจัดเก้าอี้เลยมาคุยกับไลน์ก่อนนะคะเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งนะคะเลยทำให้องค์กรได้เติบโตกันใหม่อีกครั้ง